สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆอยากแบ่งปันความอร่อยวันนี้เมนูที่จะมาแบ่งปันนะคะเป็นเมนูที่คุณยายชอบมากก็คือมะเขือยาวทอดผัดซอสโหระพาค่ะวัตถุดิบก็จะมีมะเขือยาวซึ่งป้าหั่นท่อนๆแช่น้ำเกลือไว้ใบโหระพาหมูสับพริกน้ำมันหอยน้ำตาลเต้าเจี้ยวแล้วก็กระเทียมแล้วก็น้ำมันสำหรับทอดค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะค่ะเราจะเริ่มจากมะเขือนะคะตั้งน้ำให้เดือดแล้วเอามะเขือลงไปต้มให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาต้มมะเขือกันรอน้ำเดือดค่ะค่ะน้ำของเราเดือดจัดนะคะเราก็ใส่มะเขือต้มลงไปเลยค่ะเดี๋ยวรอเขาสุกนะคะค่ะเราจะทราบอย่างไรมะเขือของเราสุกนะคะคือเราบี้เขาลงไปถ้าเขาแบนๆนี่ก็คือสุกแล้วนะคะนี่ค่ะเขาจะแบนๆนี่ก็สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราตักขึ้นพักไว้ค่ะค่ะทีนี้เราก็มาทอดมะเขือกันนะคะใส่น้ำมันไปนิดหน่อยค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่คุณยายทำให้ลูกๆทานตอนเด็กๆนะคะเพราะว่ารสชาติจะออกหวานค่ะค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปแล้วก็ตามด้วยมะเขือค่ะค่ะเราก็จะบี้ๆเขานะคะอย่างนี้นะคะกดเขาลงไปค่ะเดี๋ยวเรารอนะคะค่ะเราก็ทอดเขาให้เหลืองนะคะดูเขาแบนค่ะพอเขาเหลืองๆแล้วนะคะเราก็บี้ให้เขาแตกออกมานะคะเพื่อว่าเดี๋ยวน้ำซอสจะได้เข้าไปในเนื้อนะคะค่ะเขาใช้ได้แล้วก็ขึ้นพักไว้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปทำซอสกันค่ะใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะตามด้วยกระเทียมสับค่ะเจือกระเทียมให้เหลืองนะคะกระเทียมของเราเหลืองแล้วเราก็ใส่หมูสับลงไปนิดหน่อยค่ะตามด้วยเครื่องปรุงต่างๆได้เลยค่ะเต้าเจี้ยวน้ำมันหอยเราจะใส่น้ำเปล่าไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็มาตามด้วยใบโหระพาค่ะเมื่อรสชาติของเราใช้ได้แล้วนะคะค่ะก็เรียบร้อยแล้วเราก็เอาไปราดบนมะเขือหรือว่าจะเอามะเขือมาคลุกก็ได้นะคะค่ะป้าก็จะราดบนมะเขือแล้วก็โรยด้วยพริกค่ะเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะลองทำรับทานกันนะคะเมนูนี้รสจะออกหวานนำเค็มเราจะไม่ใส่เลยเพราะว่าเต้าเจี้ยวจะเค็มอยู่แล้วค่ะตอนเด็กๆคุณยายจะชอบทำให้ทานเพราะว่าหลอกให้ลูกๆเนี่ยได้ทานผักคือมะเขือยาวนี่จะหวานมากค่ะคุณยายจะใส่น้ำตาลหวานแต่วันนี้ป้าจะทำไม่หวานมากให้คุณยายค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ